อข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีนะคะลุกขึ้นโต้ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายดูถูกเหยียดหยามค่ะเสียสีสติปัญญาปัดเอื้อประโยชน์ลงทุนร่วมเอกชนย้ำโปร่งใสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงกรณีที่มีส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปรายดูถูกเสียดสีสติปัญญาและเหยียดหยามซึ่งก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรค่ะและก็ไม่ขอถือสาในคำพูดเพราะว่าตนเองอาวุโสกว่ารวมทั้งขอขอบคุณคำพูดแนะนำที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์โดยขอฝากให้ประชาชนช่วยแยกแยะด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงในเรื่องของการลงทุนด้านคมนาคมนะคะว่าเป็นแผนงานและแนวคิดและต้องไปศึกษาให้ละเอียดอีกครั้งพร้อมระบุด้วยว่าตนเองไม่เคยคงไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นขออย่าดูถูกเหยียดยามให้มากโดยในส่วนของการลงทุนของภาครัฐนะคะเน้นการลงทุนแบบ PPP ก็คือรัฐร่วมเอกชนโดยมีการประมูลการเซ็นสัญญาอย่างโปร่งใสตามกฎหมายและยืนยันว่าไม่เคยอนุมัติให้ใครเป็นกรณีพิเศษเพราะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการทุกระดับและไม่เคยไปเรียกผลประโยชน์จากใครโดยยืนหยัดด้วยคำพูดตรงนี้ค่ะแม้จะใช้คำพูดที่รุนแรงแต่พร้อมที่จะรับฟังความเห็นและไม่ขอไปเถียงกับใครเพราะคงสู้ไม่ได้อยู่แล้วนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยค่ะว่าเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นมีหลายส่วนทั้งงบกลางงบส่วนราชการและงบบูรณาการขอให้คำนึงถึงภาระของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคนทั้งประเทศซึ่งการจัดสัดส่วนจะต้องถูกต้องและเหมาะสมค่ะและขออย่านำงบประมาณฟื้นฟูสถานการณ์โควิด-19 มาตีกับงบประมาณปี2564ขณะที่เรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นไปแล้วซึ่งการจัดซื้ออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความโปร่งใสค่ะหัวลำโพงคึกคักนะคะประชาชนค่ะใช้โอกาสวันหยุดกลับภูมิลำเนาหลังจากไม่ได้กลับเป็นช่วงเวลานานกรณีที่มีการระบาดของโควิด-19ในช่วงค่ำนะคะบรรยากาศการเดินทางของประชาชนภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงยังคงคึกคักค่ะโดยมีประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเดินทางมายังสถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างต่อเนื่องโดยทันทีที่มาถึงสถานีนะคะจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะมาใช้บริการและก่อนที่จะซื้อตั๋วโดยสารจะต้องมีการกรอกเอกสารเพื่อที่จะแสดงความจำงในการซื้อตั๋วโดยสารโดยต้องกรอกรายละเอียดของชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ขบวนรถที่ต้องการโดยสารวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่พักปลายทางและลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่หากเกิดความผิดพลาดพบการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ค่ะและก็จากการสอบถามพูดคุยกับประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ซึ่งเดินทางมาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็มีเด็กเล็กพบว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 นะคะทำให้ไม่ได้กลับภูมิลำเนาเป็นเวลานานและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเดินทางแต่ก็ยอมรับด้วยนะคะว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของการป้องกันตัวเองอยู่บ้างเพราะใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานานค่ะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลายอมรับนะคะว่าอาจควบคุมได้ยากแต่ก็ต้องพยายามเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวค่ะขณะที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะสั่งเข้มชายแดนป้องกันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลังรัฐบาลคลายล็อกเฟส5ส่งผลความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะเปิดเผยว่าหลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่5เปิดให้บริการสถานบันเทิงเช่นผับบาร์คาราโอเกะและอาบอบนวดส่งผลให้ความต้องการแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มพบการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเนื่องจากปัจจุบันด่านชายแดนยังคงปิดอยู่ทั้งนี้นะคะทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการกำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามสกัดกั้นแรงงานที่ลักลอบหนีเข้าเมืองแต่จากการข่าวก็ยังพบว่ามีการลักลอบอยู่ค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะทางตำรวจจะได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศระลอกที่2ค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN